พระตำหนักทรงพศพระตำหนักในวัดบวรนิเวศราชวรวิหารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในรัชกาลที่5ต่อมารัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์และดัดแปลงขึ้นใหม่เป็นสถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ได้รับอิทธิพลจากยุโรปโดยปลูกเป็นเรือนยาวมีระเบียงมุกด้านหน้าเพื่อถวายแด่วัดบวรนิเวศวิหารที่เสด็จมาประทับเมื่อทรงผนวดเพื่อทรงอุทิศส่วนพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสผู้ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์พระตำหนักทรงพศเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเจ้าฟ้าที่ทรงผนวดหลังจากประทับที่พระตำหนักปั้นหยาเป็นเวลา1คืนตามพระราชประเพณีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ก็ทรงประทับณพระตำหนักสมพศนี้เมื่อคราวทรงผนวดเมื่อพ.ศ.2499พระองค์ทรงเคร่งครัดพระธรรมวินัยมากและทรงมีพระขันติมากโดยมีพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19เป็นพระอภิบาล